ตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนเลยนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะบอกว่าประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับทะเลอนามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรชาวเรือ,อยังต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ ทางด้านของศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตรายงานด้วยนะคะว่าวันในวันนี้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากเก้าจังหวัดด้วยกันก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือบึงกาฬนะครพนมสกลนะครภาคตะวันออกจันทบุรีตราดภาคใต้ระนองกระบี่ตรังและสะตูลค่ะ มาตรวจสอบสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมีปริมาณน้ำเกินร้อยละแปดสิบของความจุนะคะมีอยู่ห้าแห่งด้วยกัน,นะคะ่ะเริ่มที่นี่ค่ะเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีปริมาณน้ำล่าสุดนะคะอยู่ที่เจ7ดร้อยเจ็ิบเจ็ดล้านลูกบาทเมตรซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้เมื่อวาน,นยอยู่ที่เจ็ดรอยเจ็ด่ิ7หกล้านลูกบาทเมตรนะคะตัวเลขของวันนี้นคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยเก้าของความจุคะ่ะ ก็มีน้ำล้นทางระบายน้ำหรือว่าน้ำล้นสปลเวย์สูง1เมตรเซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อวานอยู่ที่1เมตร41เซนติเมตรการระบายน้ำเจ้าหน้าที่บอกว่ายังสูงแต่ก็มีแนวโน้มทรงตัวค่ะทำให้พื้นที่ริมสองฝั่งลำน้ำในบริเวณอำเภอแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่เขื่อนน้ำอูนจังหวัดสกลนครน,นะคะปริมาณน้ำ 527ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ1 0 1เอดของความจุการบริหารจัดการน้ำต้องเร่งพร่องน้ำให้เต็มศักยภาพของลำน้ำท้ายน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนที่ตกเหนือเขื่อนมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งบริเวณบ้านนาวา่าอำเภอนาวา่าจังหวัดนครพนมบ้านพอกใหญ่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครและมีการแจ้งให้ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดสกลนครบึงกาฬและนครพนมด้วยค่ะไปดูที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะ เกือนวชิราลงกรจังหวัดกาญจนบ,บุรีปริมาณน้ําล่าสุดอยู่ที่8 0 1 4ล้านลูกบาทเมตรนะคะเมื่อวานอยู่ที่7 9 8 4ล้านลูกบาทเมตรตัวเลขของวันนี้เนี่ยอยู่ที่ร้อยละ90ของความจุค่ะและเจ้าหน้าที่ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะวันที่23-27สิงหาคมมีแผนการระบายน้ําจะเพิ่มขึ้นเป็นวันละ53ล้านลูกบาทเมตรจึงของให้พื้นที่ท้ายเขื่อนตามลําน้ําแควน้อยติดตามแผนการระบายน้ําของอ่างเก็บน้ําอย่างใ,ใกล้ชิดค่ะ ขณะที่เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกปริมาณน้ำ194า194ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ86ของความจุการบริหารจัดการน้ำต้องเร่งพร่องน้ำให้เต็มศักยภาพของลำน้ำท้ายน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนที่ตกเหนือเขื่อนด้วยค่ะ เขือนปราณบุรีที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปริมาณน้ำล่าสุดอยู่ที่335ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละแของความจุนะคะที่นี่ก็มีแผนระบายน้ำลงแม่น้ำปราณบุรีเพิ่มขึ้นค่ะทำให้คาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำปราณบุรีจะมีระดับสูงขึ้นแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็จะค่อยๆเพิ่มอัตราการระบายโดยติดตามดูผลกระทบท้ายน้ำเป็นระยะะ,ยะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะพบว่าขณะนี้มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำไหลเข้าน้อยกว่าร้อย และ30ของความจุที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ําแยกเป็นอ่างขนาดใหญ่3แห่งด้วยกันได้แก่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นปริมาณน้าปัจจุบัน690ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ28ของความจุและเขื่อนป่าศักชนลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีปริมาณน้ํา151ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ16ของความจุและเขื่อนทับสเสลาจังหวัดอุทัยธานีปริมาณน้ําปัจจุบัน39ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ25ของ นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางรวม44แห่งนะคะประกอบด้วยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ3แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ28แห่งภาคกลาง4แห่งภาคตะวันออก4แห่งและภาคใต้5แห่งทั้งหมดนี้นะคะยังมีน้ำไหลเข้าน้อยกว่าร้อยละ30นะคะเพราะฉะนั้นก็เสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังเรื่องของการขาดแคลนน้ำค่ะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็เร่งแผนปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและเติมน้ำในเขื่อน ที่สาคัญนะคะมีการเร่งสร้างการรับรู้ในภาคประชาชนให้ใช้น้ําอย่างประหยัดการปลูกพืชใช้น้าน้อยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งจากฝนที่ไม่ตกลงมาในพื้นที่ด้วยนะคะ